แรงงานนอกระบบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนหมอวันนี้ขอเสนอเรื่องแรงงานนอกระบบช่วงที่เขาได้เจอกันไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆช่วงนั้นเนี่ยไม่มีอาชีพแต่เขาก็มีอาชีพแต่เรามาอยู่ที่บ้านเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นของเราเนี่ยนะฮะถ้าเรามีเรื่องของการที่ไม่มีอาชีพแต่เขาก็มีอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเจอเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแต่เฉพาะในเรื่องของแรงงานนอกระบบนะครับท่านผู้ชมครับเพราะหลายท่านนี่นะฮะไปพูดถึงปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายจนทำให้การแรงงานนอกระบบของเราเนี่ยมันมีปัญหามากมายจนก่อให้เกิดปัญหาติดขัดเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแรงงานนอกระบบนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะคว้าน้ำเหลวได้อย่างถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับเพราะสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเกิดมาจากการทำการกระทำต่างๆใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการกระทำในครั้งนี้จะไม่มีอะไรก็แล้วแต่การกระทำนี้ผิดที่สุดเพราะเป็นการทำที่ผิดจรรยาบรรณมากที่สุดกฎหมายต้องมาก่อนอย่างนี้ก็มีด้วยกฎหมายของอาจารย์มากับอาจารย์ชัยมาแน่ครับท่านผู้ชมครับผู้ใดที่รับตนไปทำงานที่บ้านเนี่ยนะฮะตามพระราชบัญญัติในปี2563ต้องใช้มาตรการให้ลูกจ้างจนใช้มาตรการที่ฉบับที่14ในปีพุทธศักราช2565ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในวงการนี้ทำให้แรงงานนอกระบบสิ่งนี้ทำได้หมดเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของคนหมอที่เอาเสนอวันนี้เจอกันใหม่วันที่หน้าทางอมรินทร์งาน4วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ